พบว่าโยคะเนี่ยช่วยฝึกความอดทนฝึกสมาธิเรารู้สึกว่าได้รับการยืดหยุ่นจริงๆค่ะพอเรายืดหยุ่นร่างกายเราจะรู้สึกผ่อนคลายพอผ่อนคลายปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราแอคทีฟมากขึ้นเรามีกำลังวังชาที่จะแบบทำนู่นนั่นนี่เหมือนร่างกายเราได้ยืดหยุ่นเต็มที่ค่ะก็เลยชอบเพราะฉันก็เตือนละว่าโยคะสมาธิด้วยค่ะชอบมากนี่ถ้าคุณนะยังไม่เคยได้ลองฝึกดิฉันขอเลยให้ลองดิฉันก็เป็นคนนึงแบบโอ๊ยมันจะช้าไปไหมมันจะเป็นอะไรอย่างนู้นอย่างนี้มันจะไหวไหมแต่พอมาลองฝึกนะคุณนะดีมากแล้วคิดว่าจะฝึกโยคะไปตลอดไม่แล้วคุณช่วงแรกๆมันต้องเต็มตัวมันต้องแบบวอร์มหรือต้องอะไรยังไงบ้างไหมอ่ะจริงๆครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราฝึกเนี่ยทุกคนจะชอบมีคำถามว่าตัวไม่อ่อนทำไม่ได้เตะไปให้ไกลเลยครับมองไปด้านหน้าไว้พยายามโฟกัสกับจุดนิ่งๆออกแรงเตะขาซ้ายไปให้เต็มที่ยกลำตัวกลับขึ้นมาครับวางเท้าลงสนุกใช่ไหมฮะไทยท่านี้ลองอีกข้างหนึ่งรอแขนขวาครับยกขาข้างขวาขึ้นมือจับที่เท้ายกแขนข้างซ้ายขึ้นครับหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกแตกขาข้างขวาไปข้างหลังนึกถึงเมื่อเรายิงธนูฮะพอยิงธนูพยายามง้างสายข้างหลังเตะไปให้ไกลปลายนิ้วมือเหมือนลูกธนูพยายามพุ่งไปข้างหน้าให้เต็มที่ออกแรงเตะมองด้านหน้าให้กระแล้วหายใจช้าลงแตะขาสูงขึ้นยกลำตัวกลับขึ้นครับแล้ววางเท้าลงสุดท้ายเราจะพับตัวนะครับเราเรียกท่านี้ว่า forward bend พับตัวนะฮะถ้าพร้อมแล้วแยกขาออกกลางกว้างเท่ากับสะโพกมือจับเอวสะโพกไว้นะครับหายใจเข้าที่ลำตัวขึ้นหายใจออกพับลำตัวลงเวลาพับลำตัวลงเราพับจากสะโพกเราโน้มจากตรงช่วงข้อต่อสะโพกทุกคนยืดหลังเอาไว้ครับเงยคางให้ก้มหน้าแล้วขาอยู่ข้างหน้านะครับถอยเท้าซ้ายด้านหลังหันสะโพกทุกอย่างเข้าหาเวทีทั้งหมดนะครับยืดอกลำตัวขึ้นเหยียดขาตรงทั้งหมดเราจะยืดใต้ขาข้างขวานะครับไล่มาที่ก้นแล้วก็หลังทั้งหมดยืดอกลำตัวขึ้นเหยียดขาตรงกดเท้าให้แน่นยืดให้เต็มน้ำหนักเท้าหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกทับตัวลงครับเราพับพับแบบยืดตัวหลังเราเหมือนสปริงยืดมันออกไปข้างหน้ายาวๆเราหายใจหมดหายใจเข้าใหม่ได้สบายเลยพับแล้วก็พับลงไปเรื่อยๆแต่ละคนพับลงได้ไม่เท่ากันเอาเท่าที่เราพับได้ยกลำตัวกลับขึ้นมาครับก้าวเท้าซ้ายกลับขึ้นมาข้างหน้าอีกข้างเดียวถอยเท้าขวาและหลังครับเหยียดขาซ้ายให้ตรงยืนให้เป็นน้ำหนักเท้าหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นทำหลักให้ตรงเอาไว้ยืดลำตัวขึ้นหายใจออกพับลำตัวลงพอเราหายใจออกหมดเราหายใจเข้าได้อัตโนมัติไหมครับไม่มีการตั้งลมหายใจแล้วก็พับลำตัวไล่เรื่อยๆกดน้ำหนักเท้าให้แน่นเต็มเท้าเหยียดขาตรงทั้งหมดรู้สึกตึงใต้ขาข้างซ้ายทั้งหมดนะครับแล้วยกลำตัวกลับขึ้นขยับเท้าชิดกันท่าสุดท้ายสำหรับท่านี้นะครับดึงให้สุดว่าข้างเอวทุกอย่างยาวที่ทั้งหมดหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกพับตัวลงครับระหว่างพับดึงแขนข้อศอกให้ตึงไว้ตลอดครับพับตัวลงผ่อนคลายศีรษะต้นคอทิ้งลงนับถึงสิบนะครับเซฟนับถอยหลังนะครับท่าสุดท้ายแล้วเก้ากดท่าให้แน่นแปดเหยียดขาตรงได้เหยียดขาตรงเจ็ดหายใจเบาช้าลงตอนนี้ทุกคนตั้งสติกับหายใจตัวเองห้าหายใจช้าสี่มือจับแขนข้อศอกเอาไว้ดึงตัวยาวสามนะครับสองก่อนขึ้นทุกคนกดเท้าให้แน่นดึงแขนข้อศอกยาวยกลำตัวกลับขึ้นมาช้าช้าแล้วลดแขนสองข้างลงเป็นยังไงครับลงไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกโยคะเนี่ยใครบอกว่ามันไม่ได้เหนื่อยเพราะเราได้ใช้กล้ามเนื้อนะครับได้ใช้ทั้งกล้ามเนื้อสร้างความแข็งแรงถ้าบางท่ารู้สึกเมื่อยถ้าบางท่ารู้สึกตึง